สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้พลอยได้รวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ได้ชมกันนะคะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะBYD Auto 3 Rose SUV ไฟฟ้า 100% นะคะได้เริ่มทำการตลาดแล้วก็เปิดตัวไปในออสเตรเลียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 44,381 ดอลลาร์นะคะหรือราคาในไทยเนี่ยประมาณ 1.1 ล้านบาทค่ะส่วนไฮไลท์ของตัวรถเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยBYD Auto 3 นะคะมีจำหน่าย2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะคะก็คือรุ่น Standard Range ค่ะและอีกรุ่นนะคะก็คือรุ่น Extend Range ค่ะตัวรถนะคะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด310นิวตันค่ะมีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 7.3 วินาทีนะคะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งเป็นการชาร์จแบบ NEDC ในรุ่น Extend Range ค่ะมีพอร์ตชาร์จ AC แบบ Type 2นะคะแล้วก็มีพอร์ตชาร์จ DC แบบ CCS 2มีระบบช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัยครบครันภายในมีฮีทปั๊มและมีตัวกรอง PM 2.5 ด้วยนะคะส่วนหลังคาเนี่ยจะเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟแล้วก็ตัวรถมีให้เลือก4สีด้วยกันค่ะสำหรับรถ BYD Auto 3ที่จำหน่ายในออสเตรเลียนะคะในรุ่น Standard เนี่ยมีราคาอยู่ที่ 44,381 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 1.1 ล้านบาทค่ะส่วนรุ่น Extend นะคะราคาอยู่ที่ 47,381 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราคาในไทยเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านบาทค่ะสำหรับรถ BYD Auto 3นะคะเป็นรถ EV 100% ค่ะซึ่งเป็นรถพวงมาลัยทางขวาที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันว่า BYD Auto 3เนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่าค่ะมูจิร่วมมือกับ Honda เปิดตัว MS-01 รถจักรยานไฟฟ้า 100% นะคะซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด65กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะไม่ใช่แค่ค่ายรถสันดาปนะคะที่มุ่งหน้าเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าแบรนด์สินค้าอื่นๆก็เริ่มเดินหน้าเข้ามาสู่เทคโนโลยีนี้แล้วค่ะมูจิเป็นแบรนด์สินค้าขายของตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลนะคะที่ได้ร่วมมือกับ Honda พัฒนาแล้วก็เปิดตัวรถจักรยาน MS-01 ค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถจักรยาน S-Type ของมูจินะคะซึ่งสเปคเด่นๆมีตามนี้เลยสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า MS-01 นะคะตัวล้อเนี่ยมีขนาดใหญ่17นิ้วหน้าจอ LCD นะคะไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังเนี่ยเป็นแบบ LED แบตเตอรี่แรงดัน48โวลต์นะคะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด65กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะกำลังมอเตอร์400วัตต์แล้วก็มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า MS-01 นะคะในตอนนี้เนี่ยเปิดขายแค่ในประเทศจีนเพียง 5,000 คันเท่านั้นค่ะขายในราคา 4,980 หยวนหรือราคาในไทยเนี่ยประมาณ 27,000 บาทค่ะ Great Wall Motor ได้ออกมาแถลงว่ากำลังแก้ปัญหาอัตราการบริโภคน้ำมันของโจไลออนอยู่นะคะซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมกับมีการมอบโปรแกรมพิเศษเยียวยาลูกค้าด้วยค่ะก่อนหน้านี้ลูกค้าโจไลออนหลายคนนะคะก็ได้เจอกับปัญหาอัตราการบริโภคน้ำมันของตัวรถสูงกว่าปกติค่ะซึ่งไม่เหมือนกับที่ทาง Great Wall Motor เขาเคลมไว้นะคะแต่ในตอนนี้เนี่ย Great Wall Motor เขาก็ได้ออกมาแถลงข้อมูลเพิ่มเติมแล้วค่ะซึ่งเผยว่าทางบริษัทนะคะได้รับทราบปัญหาแล้วก็กำลังแก้ปัญหานี้อยู่โดยจะพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงอัตราการบริโภคน้ำมันโดยรวมของโจไลออนใหม่ด้วยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ทาง Great Wall Motor ก็ได้เปิดโปรแกรมพิเศษสำหรับลูกค้าโจไลออนด้วยนะคะมีชื่อว่า Hawa Joyon Customer Care Program ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์แบบ Bumper to Bumper นะคะเพิ่มขึ้นจากเดิม5ปีเป็น7ปีค่ะหรือจากเดิม 150,000 กิโลเมตรเป็น 190,000 กิโลเมตรเลยส่วนแบตก็ยังครอบคลุม8ปีเหมือนเดิมค่ะโปรแกรมพิเศษนี้นะคะมอบกับให้ลูกค้าโจไลออนที่ออกรถไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี64จนถึงวันที่31กรกฎาคมปี65นะคะรวมถึงลูกค้าที่จองรถแล้วก็จ่ายมัดจำภายในวันที่31กรกฎาคม65นี้ค่ะโดยทาง Great Wall Motor ก็จะส่งข้อความไปในแอปเพื่อให้ลูกค้ายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม65นี้ค่ะเปิดตัว Nissan Kick e-POWER รุ่นใหม่ปี2022นะคะดีไซน์โดยรวมเหมือนเดิมแต่ว่ามีการอัปเกรดหลายจุดพร้อมกับราคาเปิดตัวที่ถูกกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ตัวรถกันเลยค่ะ
Nissan Kicks e-Power นะคะไม่ได้เป็นรถไฟฟ้า 100% แต่ว่าเป็นรถที่ใช้เทคโนโลยี e-Power ค่ะซึ่งก็จะใช้เครื่องยนต์น้ำมันเบนซินเอามาปั่นไฟนะคะซึ่งไฟที่ได้เนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เวลาที่รถวิ่งก็จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 100% ช่วยให้เราประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะส่วนรถ Nissan Kicks e-Power รุ่นใหม่ปี2022นี้นะคะก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะมีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่136แรงม้านะคะจากเดิมอยู่ที่126แรงม้าค่ะมีแรงเบรกสูงสุด280นิวตันเมตรนะคะจากเดิม260นิวตันเมตรและมีแบตเตอรี่ความจุ 2.06 กิโลวัตต์อาวร์นะคะจากเดิมอยู่ที่ 1.57 กิโลวัตต์อาวร์ค่ะและมีสีให้เลือกมากสูงสุดถึง7สีเลยมีจำหน่ายทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเป็นรุ่น e-power e ค่ะราคา 759,000 บาทรุ่นที่2 e-power v นะคะราคา 829,000 บาทรุ่นที่3นะคะ e-power vl ราคาอยู่ที่ 899,000 บาทค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะก็คือรุ่น e-power alltech ราคาอยู่ที่ 949,000 บาทค่ะทาง Nissan นะคะก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนทดลองขับแล้วค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้จากที่หน้า Facebook Page Nissan ได้เลยยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับรถยนต์ไฟฟ้า Neta V ที่จะเปิดตัวในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะคาดว่าจะเปิดจำหน่ายในราคาประมาณ 500,000 บาทค่ะ Neta Auto Thailand นะคะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าวันที่20กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลสเปคแล้วก็ราคาของตัวรถค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆโชว์รูมของ Neta นะคะก็ได้มีการเปิดข้อมูลราคารถแล้วอยู่ที่ประมาณ 500,000 ไม่เกิน 600,000 บาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะก็ได้รวมส่วนลดจากรัฐเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรถ Neta V นะคะเป็นรถ EV 100% ที่มาพร้อมกับมอเตอร์70กิโลวัตต์95แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่160นิวตันเมตรนะคะใช้แบตความจุ 38.54 กิโลวัตต์อาวทำความเร็วสูงสุดได้121กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็วิ่งได้ไกล380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะส่วนสเปคทางการจะเป็นอย่างไรนะคะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะมินิเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Mini Cooper SE รุ่นใหม่ดีไซน์พิเศษนะคะต้อนรับหนัง Marvel ล่าสุดเรื่อง Thor Love and Thunder ค่ะสำหรับดีไซน์ Mini Cooper SE ไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะมีการตกแต่งสีสันหลังคาแล้วก็ด้านข้างตัวรถให้เหมือนกับสะพานไบฟรอสต์ในหนังเลยและภายในนะคะตัวเบาะเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ไฟฟ้าและตัวล็อกรถเนี่ยก็เป็นรูปคอนทอร์แบบเท่ๆด้วยซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษร่วมกันกับดิสนีย์ค่ะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ Mini Cooper SE เนี่ยก็ได้เปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์ไปแล้วด้วยราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาทค่ะซึ่งมีโควต้าเปิดจองเพียง25คันเท่านั้นนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ขายหมด25คันภายในไม่ถึง1นาทีเลยส่วนหน้าเว็บไซต์ Official เนี่ยก็ขึ้นว่า Sold out ด้วยนะคะก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าจะมีล็อตใหม่เข้ามาจำหน่ายอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะสำหรับตัวสเปคที่น่าสนใจของ Mini Cooper SE ไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับมอเตอร์1ตัวพละกำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้ามีแรงเบรกสูงสุด270นิวตันเมตรนะคะระยะทางวิ่งได้217กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งชาร์จแบบ NEDC ค่ะมีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 7.3 วินาทีชาร์จแบบ AC 7.4 กิโลวัตต์และชาร์จแบบ DC 50กิโลวัตต์ค่ะสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า PTT EV Station นะคะจะเริ่มคิดค่าบริการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะโดยคิดอัตราค่าบริการตามนี้เลยสำหรับในช่วงออนพีคนะคะจะคิดค่าบริการ 7.5 บาทต่อหน่วยค่ะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 4:00 นส่วนช่วงออฟพีคนะคะจะคิดค่าบริการ 4.5 บาทต่อหน่วยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 นถึง 9:00 นเช้าของวันถัดไปค่ะรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการด้วยนะคะไม่รวมวันหยุดเฉยๆเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถจองเพื่อชาร์จล่วงหน้าได้นะคะโดยจะคิดค่าบริการครั้งละ20บาทค่ะระบบจะคืนเงินให้เมื่อเข้าใช้บริการ10นาทีแรกนะคะในช่วงเวลาที่เราจองไว้อย่างเช่นถ้าเราจองไว้เวลาเที่ยงนะคะแล้วเราสามารถเข้าใช้งานได้ช้าสุดตอนเที่ยง10นาทีค่ะถ้าหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะไม่คืนค่าจองให้นั่นเองค่ะเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทาง PEA Volta ก็ได้เปิดให้ทดลองใช้บริการออโต้ชาร์จแล้วค่ะซึ่งเราสามารถเข้าไปอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลยค่ะสำหรับออโต้ชาร์จของ PEA Volta นะคะจะรองรับแค่เฉพาะหัวชาร์จ CCS 2เท่านั้นค่ะและจะรองรับแค่เฉพาะรถบางรุ่นเท่านั้นตามภาพที่ขึ้นหนูนี้เลย
สำหรับสถานีที่รองรับการใช้งานออโต้ชาร์จนะคะก็จะมีข้อความขึ้นที่สถานีนั้นค่ะและถ้าใครอยากทดลองใช้งานฟีเจอร์ออโต้ชาร์จของ PEA Volta นะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะต้นทุนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้น 500% ทำให้ Ora Good Cat มีโอกาสที่จะขึ้นราคาตามไปด้วยค่ะหลังจากที่ Ora Good Cat GT เปิดตัวและให้สั่งจองไปนะคะก็มีรายงานว่าไมเคิลชงที่เป็นผู้บริหารของ Gate Wall Motor เนี่ยรายงานว่าต้นทุนการผลิตรถ EV พุ่งสูงขึ้นมากๆเลยค่ะเหตุผลมาจากการที่ชิปขาดแคลนนะคะรวมไปถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแบตเพิ่มขึ้น 40-500% เลยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะทำให้ Great Wall Motor อาจจะต้องพิจารณาปรับราคา Ora Good Cat ขึ้นเพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ประกาศเพิ่มเติมจากทาง Great Wall Motor นะคะว่าจะขึ้นราคา Ora Good Cat รุ่น400 Tech 400 Pro หรือว่ารุ่น500 Ultra หรือเปล่าค่ะส่วน Ora Good Cat รุ่น GT นะคะก็มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,286,000 บาทซึ่งราคานี้เนี่ยรวมส่วนลดจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าทาง Great Wall Motor จะขึ้นราคา Ora Good Cat หรือเปล่าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่พลอยรวบรวมมาให้ชมกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Emote Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ